อยู่กันชิวๆรักกันนานๆต้องทำไงถึงจะเข้ากันได้ปรับตัวเข้าหากันอาจรู้สึกฝืนใจรู้สึกไม่เป็นตัวเองหันด้านหวานเข้าหากันหันด้านดีเข้าหากันจะรู้สึกง่ายขึ้นไม่ต้องฝืนใจแปลงร่างทุกคนมีด้านเสียหรือไม่ก็ด้านที่อีกฝ่ายไม่ชอบเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะดีไปหมดน่าชอบใจไปหมดการครองคู่คือการเลือกแล้วว่าต่างฝ่ายต่างมีด้านดีพอจะช่วยให้รู้สึกอยากมองข้ามข้อเสียโอวาทในงานแต่งให้ทั้งคู่ปรับตัวเข้าหากันฟังแล้วเหมือนที่แท้ต้องฝืนใจกลายเป็นใครอีกคนแต่ถ้ามีแนวทางที่ชัดเจนว่าให้ปรับตัวด้วยการหันด้านดีเข้าหากันอันนี้เหมือนน่าจะฟังง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ฝืดไม่ฝืนสักเท่าใดขอให้สังเกตว่าคู่ที่อยู่กันนานยังเป็นสุขคือคู่ที่ยังคงรักษามุมมองดีๆไว้ได้รวมทั้งตั้งใจหันแง่ดีเข้าหากันไม่เลิกนับแต่เลือกพูดเรื่องที่คุยกันออกรถเรื่องไหนคุยแล้วขัดคอก็ไม่ต้องยกมาคุยเลือกเที่ยวที่แฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่ที่ไหนไปแล้วอีกฝ่ายเซ็งก็ไม่ต้องไปและอื่นๆปัญหาคือเมื่ออยู่ด้วยกันจริงข้อเสียที่ทำเป็นรีตามองข้ามๆไปในช่วงแรกมันรบกวนจิตใจเกินทนหรือเปล่าแง่ดีที่เคยมีให้เห็นมันรีแสงแสดงตัวน้อยลงแค่ไหนความตั้งใจเลือกแต่ด้านดีด้านที่เข้ากันได้มาให้กันและกันไม่ใช่เรื่องน่าฝืนใจเรื่องน่าฝืนใจคงอยู่แค่ตอนที่รู้ตัวว่ากำลังอยากหันแง่ร้ายเข้าใส่อีกฝ่ายตรงนั้นแหละห้ามใจได้ไหมเช่นพูดคำที่รู้ทั้งรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ชอบฟังตั้งฉายาบองๆให้อีกฝ่ายแสลงหูเล่นสูบบุหรี่ในห้องทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายรังเกียจและอื่นๆถ้าห้ามใจได้อันแต่แง่ดีที่รู้ๆอยู่ว่าอีกฝ่ายชอบก็กลายเป็นความเคยชินใหม่แล้วปราเป็นชีวิตดีๆอีกแบบที่ช่วยให้อยู่กับใครได้ชิวๆเนิ่นนานไม่ใช่อยู่ไปกัดฟันกรอดๆไปภาวนาไปว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาพ้นทุกข์เสียที